วิโลสงสยัยจะไม่รู้ว่าคือบ้านของบิ๊กโจ๊กก็แปลกชอบคน้นหวังว่าเหตุกนนะารณ์ในครั้งนี้จะไม่ใช่การลังแค้นแย่งผลประโยชน์ธุรกิจสีเทากันจากกรณีตำรวจไซเบอร์นำชุดคอมมโดน้ำหมายคน้นเข้าตรวจค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพหลองผอ,อตำรวจภายในซอยวิภาวาดี60หลังจากสโมสรตำรวจหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่ามีการเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยที่ตอนแรกบิ๊กโจ๊กก็ไม่อนุญ,ญ,ญาตให้ตรวจคน้นซึ่งตำรวจที่เข้าไปขอ คนนั้นก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโดยที่บิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าตรวจค้นบ้านในครั้งนี้เป็นการดีเท็ดดิ้งทาให้ตนเสียชื่อเสียงศาสราจารยนายวิโรจน์ลักษนาอดิศรได้โพสต์ทวิตเตอร์ระบุไว้ว่าหมู่บ้านที่คนตํารวจเอกสุรเชกอาศัยอยู่ก็เป็นหมู่บ้านที่มีตํารวจอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากที่อ้างว่าไม่รู้ว่าบ้านที่ค้นเป็นบ้านของรองผู้บัญชาการตํารวจจึงดูแปลกๆครอบน หวังว่าเหตุการณ์ใน,นครั้งนี้แฮชแทกตำรวจตัดตำรวจในครั้งนี้จะไม่ใช่การล้ังแค้นเอาคืนกันเพื่อที่แย่งผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทากันนะครับ